PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงและช่วงเวลา8โมงเช้าค่ะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมรวมถึงช่องรายการต่างๆนะตอนนี้เนี่ยเป็นดิจิตอลกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนก็ยินดีกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่ก็มีหลายๆคนที่อาจจะติดขัดหรือว่ายังไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสำหรับรายการของเราก็ยังคงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมทุกท่านนะคะรวมถึงบางเทปก็จะมีแง่มุมดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของการตลาดแง่มุมของการพัฒนาตัวเองมาบอกเล่านะคะเป็นมุมมองให้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปคิดเอาไปปรับใช้สำหรับตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งต้องบอกว่าต่อเนื่องจากหลายๆเทปนะคะที่เราทำมาก่อนหน้านี้เนี่ย 4-5 ปีแล้วเนี่ยนะก็คือก็อาจจะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องราวของคนคนนี้นะคะแต่จะเป็นแง่มุมที่แตกต่างออกไปและก็เชื่อว่าในทุกๆเทปทุกๆแง่มุมที่เราพูดเนี่ยคุณผู้ชมเองสามารถที่จะเอาไปปรับใช้โดยเฉพาะในมุมของธุรกิจด้วยนะคะบุคคลที่ว่านี้ก็คือเรย์คล็อกจากแมคโดนัลด์นั่นเองใช่เป็นผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์แล้วก็คือคนนี้เป็นท็อป10ที่กูรูทางมาร์เก็ตติ้งบอกว่าเขาคือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ทางมาร์เก็ตติ้งที่สุดสุดยอดกลยุทธ์ของเขาแล้วว่าอย่างนั้นตอนนั้นจำได้ว่าฟิลิปคัตเลอร์ก็คือเป็นกูรูมาร์เก็ตติ้งอาจารย์สอนนะครับเป็นอาจารย์สอนเรื่องการตลาดเขาบอกว่าคือคนแรกที่เขาให้อันดับหนึ่งเลยคือบอดี้ช็อปแล้วก็คืออานิต้าโรดิกซึ่งตอนหลังเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งคนที่สองมานี่คือเรย์คล็อกแล้วก็คือเรย์คล็อกเนี่ยได้รับการกล่าวขานไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเป็นอะไรนะเป็นนักมาร์เก็ตติ้งแต่เป็นวิชันนารีคือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์สูงมากในการที่จะมองธุรกิจว่าจะต้องไปในทิศทางไหนหรือว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างโรเบิร์ตคิโยซากิคนที่เขียนเรื่องพ่อรวยสอนลูกบอกเลยว่าเนี่ยเรย์คล็อกเนี่ยคือเป็นไอดอลอีกหนึ่งคนที่เขาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอฟังเรื่องราวเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วเขาทึ่งมากเพราะว่าเรย์คล็อกอ่ะคือบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารแต่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าอะไรไปเปิดตามหัวมุมที่เป็นโลเคชันที่ดีที่สุดจากก่อนหน้านี้ที่คิดว่าโอเคแมคโดนัลด์ของเขาอาจจะขายได้ในมุมของอาหารแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยดูเทปเรานะครับเราก็จะพูดแล้วว่าประวัติเรย์คล็อกเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะซึ่งคุณไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตเอาละกันมันหาได้ตอนนี้ก็มีอยู่เยอะแยะมีทั้งการรวบรวมคำคมหรือว่ามุมมองกลยุทธ์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบนะคะถือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดของแมคโดนัลด์ในยุคของดิจิตอลคืออะไรจะต้องก็ต้องเป็นดิจิตอลแล้วแหละนะตอนนี้นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานี่ขอถามนิดนึงย้อนหลังไปเมื่อไม่นานที่เขาบอกว่าแมคโดนัลด์เองเนี่ยมีข่าวว่าไม่ให้พนักงานกินแมคโดนัลด์ของตัวเองคือกินอาหารของตัวเองเพราะมันเป็นจังฟู้ดมันเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างนี้แต่ในขณะที่ตัวเองก็ขายแมคโดนัลด์อะค่ะจริงหรือเปล่าน่าจะไม่จริงเพราะว่าคือที่พี่ไปดูสารคดีมาล่าสุดเนี่ยคือเขาพูดเลยว่าพนักงานแมคโดนัลด์เนี่ยกินแมคโดนัลด์เยอะมากเลยกินมากกว่าไอ้คนที่มาซื้ออีกทำไมคือไม่มีเวลาออกไปซื้ออาหารข้างนอกมันก็อาจจะเป็นสิทธิพิเศษของพนักงานราคาถูกอะไรอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วคือมันอาจจะมีของที่ว่ามันบางทีแบบมันเหลือแล้วมันจะเสียไง อันนั้นก็เหตุผลส่วนตัวละกันภายในแมคโดนัลด์แต่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยความจริงคืออะไรคะความจริงคือเขาจะพยายามบอกตลอดเวลาว่าของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่า high quality protein คุณต้องมาหาของที่นี่คือคุณไม่จำเป็นต้องไปกินสเต็กราคาแพง200เหรียญคุณมาที่แมคโดนัลด์สั่งชีสเบอร์เกอร์ไม่เกิน10กว่าเหรียญเนี่ยคุณก็ได้เนี่ย high quality protein เพราะว่าเนื้อสัตว์ที่เขาเอามาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วไม่งั้นแล้วคือคุณจะไม่สังเกตหรอว่าทำไมคุณกินไอเนี้ย 2-3 อันเนี่ยทำไมมาแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่รสชาติอร่อยเหมือนกันทุกวันอ้าวแต่ทำไมโดยภาพแล้วเนี่ยคนก็ยังมองว่าแมคโดนัลด์เนี่ยเป็นอาหารจังฟู้ดในขณะที่คือเรารู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะว่าจังฟู้ดไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทำไมแมคโดนัลด์เพิ่งมาบอกว่าโอเคผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบที่เขาเลือกสรรมาเนี่ยมันคุณภาพสูงอะค่ะเขาบอกมาแล้วแต่ว่าคือคนที่บอกว่าเป็นจังฟู้ดอะไอ้พวกนั้นเสียงมันดังกว่า
โอเคเขาไม่เคยบอกว่าของเขาเนี่ยไม่ดีและเขาก็ไม่เคยห้ามพนักงานของเขาแล้วก็ความเป็นจริงคือพนักงานของเขาก็ไม่ได้แคร์เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือก่อนหน้านี้พวกเราก็รู้กันมาแล้วว่าเราเรียกอาหารฟาสต์ฟู้ดคืออาหารที่แบบว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะรวดเร็วทานได้เลยแล้วก็คือมันวัฒนธรรมเนี่ยมันเผยว่ามันสามารถแทรกซึมเข้าไปในหลายๆที่ได้เพราะว่าอาหารพวกนี้เนี่ยคือพูดตรงๆคนเราเนี่ยเวลากินของกรอบกินของที่แบบว่ามีใส่กินของง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็เร็วๆแล้วก็คือแถมได้มีอะไรมีโค้กเป๊ปซี่อะไรพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันชื่นใจมันอร่อยชื่นใจสดชื่นมีใครบ้างไหมที่กินแมคโดนัลด์เนี่ยพร้อมกับน้ำอัญชันหรือน้ำตะไคร้น้ำใบบัวบกอะไรเงี้ยกินแล้วแบบคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหกินแล้วแบบสดชื่นมากเลยไม่มีหรอกมีแต่กินกับพวกโค้กพวกเป๊ปซี่หรือว่าเอาง่ายๆคือซอฟต์ดริงค์น้ำอัดลมและนี่แหละที่บอกว่าคือพอมันกินอย่างเงี้ยพอมันกินบ่อยๆก็กลายเป็นโรคอ้วนเป็นออบบิสก็คือก็อย่างที่บอกที่อเมริกาก็เป็นกันเยอะคือมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่ามีคนมาเราบอกว่าเนี่ยคือคุณเลิกกินได้แล้วฟาสต์ฟู้ดต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจังฟู้ดจังแปลว่าขยะคืออาหารขยะกินเข้าไปแล้วคือก็มีแต่ขยะไม่ดีต่อสุขภาพเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆตามมาเยอะแยะก็เซลล์เขาเรียกว่ายอดการขายก็ตกลงมานิดนึงสุดท้ายก็แมคโดนัลด์ก็คือพยายามทำหลายอย่างนะมีการบริจาคนู่นบริจาคนี่ทำมาร์เก็ตติ้งหลายรูปแบบขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่สุดท้ายเนี่ยคือมึงก็ว่ามันมีช่วงตกแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังเพิ่มขึ้นเสมอมีการขยายสาขาทุกวันนี้สาขาที่เยอะที่สุดเนี่ยมีที่อเมริกากับจีนคือเยอะมากแล้วก็ที่เยอะนี่จีนเขาบอกว่าหรือเปล่าพนักงานทั้งหมดของแมคโดนัลด์ตอนนี้คือประมาณมีประมาณแสนกว่าคนค่ะพี่จำไม่ได้นะเท่าไหร่นะโทษทีตัวเลขจำไม่ได้แต่ว่าเขาเอาตัวเลขของกองทัพอากาศกับกองทัพบกของอาร์มี่ของอเมริกาเนี่ยมาเปรียบเทียบกองทัพอ่ะมีจำนวนน้อยกว่าพนักงานแมคโดนัลด์เออเหรอด้วยความที่ขยายสาขาไปเยอะมากในหลากหลายพื้นที่คือทั่วโลกถ้าเทียบแล้วเนี่ยกองทัพของอเมริกากับพนักงานของแมคโดนัลด์คือเทียบกันไม่ติดเลยเทียบกันไม่ได้เลยก็คือมีมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยแมคโดนัลด์เนี่ยคือผลประกอบการที่ว่าเนี่ยก็คือว่าอะไรอะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเขาเรียกว่ามันยังมีนัยยะสำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เลคล็อกเองถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่นะเขาน่าจะต้องตื่นตะลึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าในยุคของเลคล็อกเนี่ยการเป็นคนก่อตั้งมันเป็นอะไรเขาเรียกเป็นไพโอเนียร์เป็นฟาวเดอร์เป็นอะไรเนี่ยคือมันก็เป็นของที่ว่าคนฮิตเพราะว่าคือเป็นของใหม่แต่หลังจากที่ว่าเลคล็อกสร้างอย่างเงี้ยมา50ปีตอนนี้คือแมคโดนัลด์ทุกคนก็รู้มันโคตรเก่าเลยแล้วทำไมเรายังกินกันอยู่ใช่ใช่นี่ไงนี่คือการตลาดแบบดิจิตอลที่จะพูดให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องของแค่การสร้างทำเลที่ดีแต่มันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่าพอเราเข้าไปดูนะเราจะตกใจมาก คือนี่เคยดูไหมหนังบางเรื่องมันจะแบบเครื่องล้างสมองมันก็ไม่เชิงกับล้างสมองแต่ว่าคือคนเราอ่ะจะขายของอะไรก็ตามแต่มันต้องเชื่อกันว่าของมันดีเป็นไปไม่ได้ที่ไอพนักงานแมคโดนัลด์ที่จะมาเสิร์ฟเฟรนฟรายให้เราซึ่งแบบว่าเฟรนฟรายเนี่ยก็อาจจะเป็นGMO หรือเปล่าตอบไม่ได้ครับเราก็ไม่รู้นะแต่เราคิดว่ามันน่าจะใช่เพราะว่ามันเยอะคือใครจะผลิตไหวขนาดนั้นใช่ไหมแต่อย่างที่บอกคือเขาก็เสิร์ฟเราด้วยความสุขเขาเสิร์ฟเราด้วยความที่ว่าเฮ้ยคุณกินอร่อยแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือมันอย่างที่บอกไงว่าแมคโดนัลด์ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศอเมริกามันดังทุกประเทศทั่วโลกเราจะมาเจาะลึกกันเนี่ยว่าเพราะอะไรแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ว่าวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังเรื่องนี้มันอาจจะทำให้เราอะนะอยากกินแมคโดนัลด์เพิ่มหรือมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้เราไม่รู้แต่เผอิญว่าอุตสาหกรรมในอเมริกันตอนนี้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารนะคิดอย่างนี้กันหมดเลยคิดแบบเดียวกันหมดคือการคิดบอกว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่านิกต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วให้คนเนี่ยมากินเพราะว่านิกดื่มด่ำกับความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่พี่แชร์จะพูดสำหรับแมคโดนัลด์หรือว่าเลคคล็อกเองเนี่ยก็คือเป็นกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเดียว อาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ก่อนหน้านี้เราเคยมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่นิกจับประเด็นได้เลยนะคะสำหรับเรื่องแรกที่พี่แชร์พูดก็คือแมคโดนัลด์เนี่ยเน้นมาตลอดก็คือเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบที่เขานำมาผลิตแต่เขาอาจจะไม่ได้มีแบบว่า
ลำโพงหรือว่าเสียงที่ดังสู้กับกลุ่มต่อต้านหรือว่ากลุ่มรณรงค์นี้ก็อาจจะทำให้เรื่องนี้ดรอปลงไปสำหรับเรื่องของสินค้านะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยที่จับประเด็นได้ก็คือเรื่องของการเสิร์ฟความสุข อย่างที่พี่แชร์บอกตอนนี้เนี่ยคือพนักงานของแมคโดนัลด์มีเยอะมากแต่ถามว่าเยอะมากเนี่ยมันก็มีนัยยะสำคัญที่เขาไปเปิดสาขาแล้วทำไมแมคโดนัลด์ไปเปิดสาขาเยอะแยะมากมายถึงได้รับการตอบรับที่ดีแล้วจะบอกได้ว่าเนี่ยคนพวกนั้นมาจากไหนใช่นะคะส่วนเรื่องที่สามที่คิดว่าสำคัญไม่แพ้กันในเรื่องของการเสพติดนะคะที่เราเคยพูดว่า เดี๋ยวนี้พฤติกรรมของคนเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะคำว่าเสพติดไม่ใช่แค่การเสพยานะแต่มันเป็นการเสพความสุขเสพอะไรหลายอย่างนะคะละลายเฮโรอีนเข้าไปในไม่ใช่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 แบบนั่งแบบไม่ใช่เสพยาอ่ะแต่เราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะสำหรับเบรกที่2นะคะว่ากลยุทธ์ของแมคโดนัลด์ที่ประสบความสำเร็จเนี้ยคืออะไรนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ